เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อเรือข้ามฟากของฟิลิปปินส์กำลังจอดเทียบท่าแต่จู่ๆเกิดไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็วทำให้บรรดาผู้โดยสารต้องกระโดดน้ำหนีตายกันเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนับ10รายครับเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่เรือข้ามฟากความเร็วสูงลำนี้นะครับบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม134ชีวิตกำลังจะเข้าเทียบท่าเรือที่เมืองเรียวในจังหวัดเกซอนของฟิลิปปินส์จู่ๆเนี่ยมันมีไฟลุกท่วมขึ้นมาอย่างรวดเร็วแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมน่ากลัวมากนะครับเหตุการณ์นี้ทำเอาผู้โดยสารต้องพากันกระโดดน้ำหนีตายเอาตัวรอดโดยที่เรือที่อยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือกันนะครับเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย7รายสูญหายอีก7คนขณะที่หน่วยยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์ระดมกำลังออกค้นหาผู้สูญหายอยู่ด้านพลเรือจัตวาอามานโดบาลิโลโฆษกเจ้าหน้าที่ชายฝั่งของฟิลิปปินส์บอกว่าเหตุการณ์นี้มีผู้รอดชีวิต120รายบาดเจ็บอย่างน้อย23คนและตอนนี้กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายด้านไคเซลพิเนดาวัย18ปีนะครับเป็นพยานในเหตุการณ์ซึ่งนั่งอยู่บนเรือโดยสารข้ามฟากอีกลำหนึ่งไม่ใช่ลำที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าตอนที่เขาเห็นเนี่ยอยู่ๆก็เห็นเรือลำนี้มันมีไฟลุกท่วมขึ้นมาแล้วแล้วก็เห็นภาพแบบนี้นะครับที่มีผู้คนมีผู้โดยสารที่ลอยคออยู่กลางทะเลขณะที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องเครื่องครับแต่ว่าสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับ